วันนี้จะมาซ่อมสีเก้าอี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันจะเป็นรอยย่นนะเกิดจากเคมีอะไรไม่รู้ไปโดนมันนะครับมันจะเป็นรอยย่นเลยพองออกมาทีนี้อันดับแรกเราจะต้องขัดให้มันเรียบก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปขัดก่อนครับเสร็จแล้วอันนี้คือเราขัดเปิดหน้าแผลแล้วนะครับเราก็ต้องกินออกมาด้านข้างนี้ด้วยเพื่อให้รอยโป้มันมีที่จับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการโป้นะครับโดยใช้สีโป้นะครับหาซื้อได้ตามร้านสีร้านวัสดุอุปกรณ์พวกเกี่ยวกับรถนะครับโอเคครับหลังจากโป้เสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ปล่อยมันทิ้งไว้ให้มันเซตตัวนะครับแล้วเราค่อยมาเก็บรอยขัดอีกทีนึงนะครับหลังจากมันแห้งแล้วเราก็ขัดให้มันเรียบนะครับพวกรอยแบบนี้ก็คือรอยที่มันโดนขัดไปด้วยมันก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะมาขัดแต่งอีกทีนึงนะครับพอขัดเปิดหน้าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งครับเสร็จแล้วเราก็จะมาพ่นสีรองพื้นนะครับทีนี้ก่อนจะพ่นเราก็ต้องแปะเทปไว้ก่อนนะครับเป็นส่วนที่เราไม่ได้ซ่อมนะครับเพื่อไม่ให้งานมันลามปามนะครับผมแล้วก็จะเหลือไว้ในส่วนที่เราจะซ่อมสีจะพ่นนะครับตรงไหนเราไม่ได้พ่นเราก็แปะเทปทับไว้เลยพอเราพ่นสีรองพื้นเราก็เช็คดูว่ามันมีรอยที่มันไม่เรียบหรือไม่นะครับถ้ามันไม่เรียบจนแบบว่ามองเห็นได้ชัดนะครับเราก็ต้องทำการโป้แล้วเราก็ขัดเพิ่มนะครับแต่ถ้ามันเรียบเนียนอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแต่ถ้ามันมีแบบนิดหน่อยนะนิดหน่อยเนี่ยแบบนิดนึงจริงๆเนี่ยเราก็ปล่อยได้อยู่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่งานรถยนต์นะครับแต่ว่าถ้ามันแบบดูแล้วน่าเกลียดเราก็ต้องทำใหม่นะครับหรือซ่อมเพิ่มอีกนิดนึงครับแต่อันนี้ถือว่าผ่านครับสิ่งที่กำลังเห็นอยู่นี่เรียกว่าการขัดน้ำนะครับเพื่อเป็นการปรับหน้าผิวก่อนจะพ่นชั้นต่อไปนะครับผมแล้วก็เป็นการเพิ่มการยืดเกาะของสีด้วยครับจะทำให้งานที่ออกมานี่มีความเนียนแล้วก็สวยงามนะครับผมขัดให้ทั่วเลยครับหลังจากขัดน้ำเสร็จเราก็ล้างแล้วก็ตากให้แห้งครับแล้วก็ค่อยเริ่มการพ่นสีชั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมพ่นสีชั้นต่อไปเลยนะครับหลังจากที่เราพ่นสีดำเสร็จประมาณ2ชั้นนะครับมันก็จะออกมาสวยงามประมาณนี้ในระดับหนึ่งแล้วแต่มันยังไม่จบนะครับคือผิวมันเป็นคลื่นแบบนี้นะนี่ถ้าเห็นดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นคลื่นนี้เราก็ต้องทำการขัดก่อนนะครับให้มันเรียบก่อนที่เราจะพ่นแลคเกอร์ทับอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราเอาอย่างนี้ไปใช้เลยเนี่ยแป๊บเดียวสีก็ไปแล้วครับผมแต่ถ้ามันไม่ใช่งานแบบเป็นเก้าอี้เนี่ยเป็นงานเหมือนพวกอะไรนะที่มันโชว์เอาไว้ตั้งโชว์เฉยๆมันก็ไม่เป็นไรนะแต่นี่เป็นของใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปเคลือบแลคเกอร์อีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนจะเคลือบเราต้องขัดรอยผิวส้มนี้ออกก่อนนะครับหลังจากเราขัดเรียบร้อยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมันจะเหลือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วทีนี้ไม่หลังจากเราขัดผิวส้มออกเรียบร้อยเราก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับมันอาจจะเหลือประมาณแบบ 5% เนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราพ่นแลคเกอร์ทับไปเนี่ยมันจะกลบเลยเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่พ่นแลคเกอร์ต่อเลยนะครับหลังจากพ่นแลคเกอร์รอบแรกผ่านไปสีก็กลับมาฉ่ำขึ้นนะครับแต่ทีนี้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเนี่ยมันหยดมาจากหัวนี่นะครับมันเยิ้มอันนี้ก็คือเซ็งมากๆเลยนะครับโอ้แต่ก็มันก็แก้ไขได้เลยแต่มันก็มาเสียเวลาแก้ไขนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะพ่นทับรอบที่2นะครับโอ้แล้วค่อยมาแก้ตรงนี้ทีหลังนะครับเราจะขัดออกให้มันเรียบนะครับ
อันนี้หลังจากพ่นแลกเกอร์ไป2รอบนะครับเราก็จะเห็นความเงาของมันขึ้นมาแบบฉ่ำๆเลยนะครับเดี๋ยวดูสีแสงมันก่อนนะครับเป็นไงครับผมสะท้อนกับท้องฟ้าและแสงแดดนี่สะท้อนกับมือแต่ว่ามันก็ยังเป็นผิวส้มอยู่นะครับทีนี้ผมก็จะทำการเอากระดาษทรายนะครับเบอร์2000นะขัดอีก1รอบครับส่วนตรงนี้นี่ก็ผมก็จะไม่เน้นเท่าไหร่แล้วกันว่าได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีฝีมือทางนี้นะแต่ว่าก็พอทำได้โอเคเดี๋ยวมาลุยกันต่อเลย